เมื่อช่วงก่อนปีใหม่ที่ผ่านมา NC ได้รับการติดต่อจากคุณใหม่นะครับคุณใหม่สุพรรณบุรีศรีประจันต์นะครับคุณใหม่บอกว่าพี่แนนครับตู้ปลาที่พี่แนนเคยมาติดตั้งให้ผมเนี่ยงานตู้นิสาชน723030นะครับใบนี้พอดีผมอยากที่จะหาเจ้าของใหม่นะครับเพราะว่าปลาที่เคยเลี้ยงไว้ตอนนี้ตายแล้วแล้วก็ผมก็ไม่อยากที่จะเลี้ยงต่อนะครับก็ฝากพี่แนนช่วยดูให้ด้วยนะครับรายละเอียดก็คือตู้ปลาสีขาวนะครับเป็นสีขาวแล้วก็พื้นสติกเกอร์เนี่ยเป็นสีดำนะครับเป็นตู้กึ่งเฟอร์มีกระจกรอบด้านแต่ว่ามีเสียหายใบหนึ่งนะครับตรงนี้ไม่น่ามีปัญหาพี่แนนน่าจะพอแก้ไขได้นะครับอุปกรณ์ในตู้ทุกอย่างเนี่ยอะไรที่ผมมีในปัจจุบันนี่ผมยุติการเลี้ยงแล้วเพราะฉะนั้นผมให้พี่แนนหมดเลยนะครับยังไงก็ฝากพี่แนนช่วยดูให้ผมหน่อยนะครับงานตู้เป็นงานตู้นิสาชนเพราะฉะนั้นผมคิดว่าน่าจะมีหลายๆท่านเนี่ยรอคอยอยู่นะครับ NC ได้ข้อมูลนี้มาก็แจ้งไปที่คุณนุกนะครับเพราะว่าจำได้ว่าคุณนุกเคยบอกว่า พี่แนนตอนนี้ผมมีตู้ปลา84ใบนึงผมยังมีพื้นที่อีก180เซนในการวางตู้ปลาอีกใบนึงคือที่บ้านเนี่ยผมอยากวางตู้ปลาเป็นตัว L เหมือนของพี่แนนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดพี่แนนเจอแล้วเนี่ยพี่แนนแจ้งผมหน่อยนะผมมีสีดำอยู่แล้วถ้าพี่แนนเจอสีขาวพี่แนนแจ้งผมด้วยเลยผมอยากได้นะครับมันก็เลยเป็นบุพเพสันนิวาสนะครับเป็นเนื้อคู่เนี่ยตรงกัน NC ก็เลยส่งรูปชุดนี้ไปให้คุณนุกพิจารณาดูพร้อมกับราคานะครับว่าโอเคคุณนุกตู้ปลาราคาประมาณนี้นะค่าขนย้ายประมาณนี้นะแล้วก็ค่าติดตั้งนะครับประมาณนี้นะรวมตัวเลขออกมาทำให้คุณนุกพิเศษเป็นของขวัญวันปีใหม่ได้สูงสุดเนี่ยที่เท่านี้นะครับคุณนุกบอกพี่แนนโอเค ไปขนมาให้ผมได้เลยนะครับหลังปีใหม่หลังจากวันนัดแล้วปุ๊บเนี่ยเรามาดูงานกันที่บ้านคุณนุกกันนะครับคือที่หน้างานของคุณนุกเราจะเห็นตู้ปลา84อยู่ด้านขวานะครับแล้วก็มีพื้นที่ว่างอยู่ตรงเนี้ยแถวๆนี้เลย180ซมนะครับก็ถือว่าเป็นตำแหน่งที่รอคอยกันอยู่ตอนแรก NC ก็มีห่วงนิดนึงนะครับว่าเฮ้ยคุณนุกไอ้ตู้ใบใหม่เนี่ยมันจะไปขวางการมองของตู้84มั้ยนะครับคุณนุกบอกว่าพี่แนนตำแหน่งนั้นพอดีมันมีเป็นช่องชาร์ปนะครับช่องที่วางพวกสเตชันของพี่แนนพวกปั๊มลมพวกทัมเมอร์เพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะไม่ได้บังแบบ 100% นะครับคือเหลื่อมๆกันนิดนึงผมคิดว่ายังไงก็ไม่น่าเกิน6นิ้วนะครับผมยอมรับได้เพราะตรงนั้นรู้สึกจะมีพื้นที่ประมาณ2ฟุตนะครับอีก6นิ้วผมยอมรับได้มันบังกันนิดเดียวเองและอย่างนึงคือมันยังเหลือพื้นที่ซ้ายขวาอยู่มันไม่ได้180เซนเต็มมันประมาณสัก2เมตร10นะครับ NC ก็เลยบอกทีมงานว่าโอเคงั้นวางตำแหน่งตามที่คุณนุกต้องการแต่คราวนี้พอไปถึงปุ๊บเนี่ยเรายังไม่สามารถที่จะติดตั้งตู้ปลาได้เพราะว่าพื้นตู้ปลามันเป็นสีดำนะครับแต่คุณนุกต้องการที่จะเปลี่ยนสติกเกอร์พื้นเป็นสีขาวนะครับเพื่อให้เข้าชุดกันทั้งหมดหน้าบางกองยอมรับได้หน้าบางกองไม่มีปัญหาเพราะว่าดูแล้วมันภาพรวมมันยังโอเคนะครับแต่ว่าพื้นตู้เนี่ยคอนเฟิร์มเลยขอเป็นสีดำ NC ตอนแรกไม่ได้เอาไปด้วยนะครับก็ส่งแกร็บตามไปนะอะไรที่ลูกค้าต้องการเราซัพพอร์ตได้ยินดีนะครับพอสติกเกอร์ไปถึงก็ทำการติดสติกเกอร์เรียบร้อยถึงจะเอาตู้ขึ้นและตั้งระดับจากนั้นค่อยทำระบบโอเวอร์โฟลว์นะครับแบบ all service ตู้84มีอะไรตู้72ใบนี้มีด้วยนะครับมีทั้งน้ำดีมีทั้งน้ำทิ้งมีลมนะครับวาล์วลดน้ำล้างกองบายพาสมีไฟใต้ขามีลูกลอยนะครับแล้วก็มีสายชำระนะครับครบถ้วนเลยวันนี้ NC ไปกัน4คนนะครับก็จบออกมาเรียบร้อยคลิปจบเนี่ยNC เป็นคนถ่ายเองนะครับเดี๋ยวพาไปดูกันนะครับเริ่มกี่โมงนะออกจากบ้านเนี่ยประมาณ9โมงนะครับเมื่อวานนี้จบที่3ทุ่มครึ่งนี่ครับคลิปจบคลิปนี้ NC เป็นคนถ่ายเองนะครับแวะไปดูงานหน่อยก็ before after นะครับสวยงามมากใบนี้72 30 30นะครับแหว่งไปนิดเดียวเองนะครับเพราะว่าไอตัวกระจกเนี่ยไม่ได้เกิดจากการแตกจากการขนย้ายนะครับแต่ว่ามันแตกมาก่อนหน้านี้แล้วคราวนี้งานตู้ของนิสาชนเนี่ยเป็นงานตู้ที่เราไม่สามารถตัดได้นะครับไม่เหมือนร้านอื่นนิสาชนจะมีสไตล์เป็นของตัวเองจะมีการเจาะรูจะมีการลบคมจะมีการเจียขอบทำให้งานของ NC เนี่ยไม่สามารถแทนที่ได้ต้องสั่งจากนิสาชนนะครับไม่งั้นนะโอ้โหถ้าครบ4บานนะ NC บอกได้เลยว่าหล่อมากๆนะครับแล้วก็แม้ตู้ปลาจะเป็นตู้มือ2นะครับแต่ว่างานระบบของเราเนี่ยเป็นมือหนึ่งทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นแอร์บาร์
ไม่ว่าจะเป็นชุดไทม์เมอร์นะครับไม่ว่าจะเป็นงานท่องานข้อต่อนะครับพวกนี้เราทำใหม่หมดเลย 100% นะชุดนี้ก็จะเป็นชุดไทม์เมอร์นะครับ NC ติดตั้งไว้ทั้ง2ชุดนะครับชุดหนึ่งจ่าย84แล้วก็อีกชุดหนึ่งเนี่ยจ่าย72นิ้วนะครับแต่ว่าใช้ปั๊มลมตัวเดียวพอปั๊มลมก็เป็น CP 60นะครับจ่ายไปที่แอร์บาร์ของ84แล้วก็จ่ายไปที่แอร์บาร์ของ72นะครับวัสดุกรอง NC มีเพิ่มให้อย่างที่เรียนให้ทราบนะครับเพราะว่าตอนไปเนี่ยอาจจะไม่ 100% แต่ว่าตอนจบงานของเราจะต้อง 100% เสมอนะครับมีเลดลิงมีเคลบอนมีไบโอเอ็มนะครับมีแถม4บาร์ไปให้คุณนุกด้วยนะคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูตู้84กันหน่อยนะครับเราบรรยาย72ไปเยอะแล้ว84ใบนี้ถ้าจำไม่ผิดเป็นงานจากอีสานอโลวาน่านะครับตอนนี้เลี้ยงปลามังกรแดงช็อตบอดี้อยู่นะครับแล้วก็ลงปลาเสร็จเรียบร้อยแล้วกองล่างตอนนั้น NC ก็ดำเนินการจัดอุปกรณ์ให้นะครับวัสดุกองอะไรจัดให้เรียบร้อยเลยนะหล่อเฟี้ยวฟ้าวเอาให้เป็นสแตนดาร์ดเดียวกันไม่ว่าตู้จะมาจากไหนจบงานแล้วเนี่ยงานอุปกรณ์งานท่อข้อต่อต้องเป็นของเรา NC Team นะครับเป็นบรรทัดฐานเดียวกันนะครับหน้าตาเดียวกันดูแลเนียนตาเหมือนกันนะครับมีตัวทำคลื่นเหมือนกันทั้งคู่เลยตู้นี้มีปลาแล้วเพราะว่าลงได้ประมาณสักน่าจะ2เดือนละนะครับน่าจะ2เดือนละนะ NC ถ่ายคลิปเองก็เก็บภาพมาฝากนะครับเป็นตำแหน่งที่มองเห็นได้จากในบ้านเลยตู้ใบนี้สวยมากๆแต่ตอนนี้ยังไม่แน่ใจว่า72นี่จะเลี้ยงอะไรนะยังไม่แน่ใจเดี๋ยวขอคิดดูก่อนไม่รู้จะเป็นมังกรแดงหรือจะเป็นมังกรทองเดี๋ยวเร็วๆนี้มีคำตอบแน่นอนนะครับนี่ NC ก็ลุยกันเต็มที่จริงๆนะครับเราเริ่มกันตั้งแต่9โมงจากบ้านนะครับจบที่เมื่อคืนนี้3ทุ่มครึ่ง 12ชั่วโมงครึ่งนะครับรวมการเดินทางแล้วกองเนี่ยใช้ PP ตัวเดียวนะครับใช้เป็น PP ตัวหนึ่งกับตัวกองคาร์บอนนะครับเพียงพอแล้ว6คูณ35 15ลิตรนะครับรับผิดชอบ3ชุดเมื่อกี้เป็นตู้2ใบแล้วก็ตรงนี้จะเป็นบ่อน้ำตกนะครับเป็นบ่อน้ำตกที่คุณนุกเอาไว้เลี้ยงปลาเล็กๆน้อยๆนะวันนี้ภารกิจของเราก็จบสิ้นสวยงามนะครับขอบคุณคุณนุกที่ไม่ว่าวันนี้วันไหนไว้วางใจ NC เหมือนเดิมขอบคุณครับสวัสดี